มาดูที่หม้อร้อนๆใช่ไหมเนี่ยร้อนๆนะร้อนๆแบบนี้เลยข้าวคั่วอะไรต่ออะไรไม่วุ่นวายผงปรุงลาบเขามีขายเยอะแยะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คลุกเนี่ยไข่เจียวก็จะมีความเป็นลาบอยู่ในนี้แห้งๆคุณผู้ชมดูสิเอาละจะเปรี้ยวจะเผ็ดจะเค็มปรุงตรงนี้ให้เสร็จแต่ขอโทษยืนยันว่านี่แห้งลวดแล้วมีความเป็นลาบสิ่งต่อไปที่ต้องใส่คือหอมแดงผักชีต้นหอมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใบสะระแหน่ก็ใส่ลงไปบางคนเขาเอามาโรยนะแต่คนนี้จะเอาลงไปเลยเพราะมันจะได้ฟุบและกลิ่นจะอยู่ในนี้เลือกกินไม่ได้ต้องเจอนี่คุณผู้ชมดูลาบของเราสิไม่มีใครเหมือนพร้อมที่จะลงจานแล้วคุณผู้ชมร่วนน่าทานมากก่อนยกลงนะครับพริกไทยป่นครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มความเป็น Chinese นะฮะน้ำมันงานะครับเอาละฮะอันนี้น้ำราดหน้าได้แล้วไข่เจียวหมูสับกรอบได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับบรรจงตักลาบไข่เจียวใส่จานนี่ไข่เจียวแผ่นครึ่งแผ่นหนึ่งเนาะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยดีแล้วล่ะขอบคุณโจทย์ที่ได้นะตอนแรกก็โวยวายไปทำไมก็ไม่รู้ตายไข่เจียวดูสิทำให้ได้เมนูเก๋ๆแบบนี้บ้านโน้นทำอะไรของเราเสร็จและแซ่บด้วยนะครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟอย่างที่เจ๊บอกเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะฮะร้อนจริงระมัดระวังนะคะขั้นตอนนี้ไข่เจียวกรอบของเรานะฮะนี่คือเหมือนเส้นใหญ่กรอบเลยอ่ะดีจริงกัดไปเป็นเนื้อเป็นหนังนะโปรตีนเน้นๆจากนั้นเราจะใส่ผักของเราเป็นคะน้านะฮะลวกแล้วก็คลุกน้ำมันหน่อยนึงใช่ค่ะจากนั้นเราจะใส่กระทะร้อนโอ้โหลาบไม่มีแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเทดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผม เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบไข่เจียวหรือว่าไข่เจียวหมูสับราดหน้าแบบหอมๆอร่อยซิสลิงแบบนี้นะฮะไม่ได้ลำเอียงนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนะจะทำเมนูไหนก็ได้คือไข่เจียวมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูพื้นฐานอยู่แล้วเป็นเมนูที่แบบทุกคนชอบทานก็เอามาลองประยุกต์เป็นเมนูต่างๆแบบนี้ก็เรียกได้ว่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยครับจานนี้ง่ายจานนู้นก็ดูเก๋คุณผู้ชมก็ต้องเลือกเอาแต่ไข่เจียวแผ่นเดียวคุณผู้ชมก็สามารถแปลงไปอีกได้ตั้งเยอะตั้งแยะคุณผู้ชมติดตามชมนะครับเป็นประจำรายการเต็มปากเต็มคำมีเมนูเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ